ผู้ภัยเปิดคลิปโต้กลุ่มเพื่อนขับเรือวนเกือบ1ชั่วโมงหลังแตงโมตกน้ำไม่ยอมเข้าฝั่งผู้ภัยเปิดคลิปโต้กลุ่มเพื่อนขับเรือวนเกือบ1ชั่วโมงหลังแตงโมตกน้ำไม่ยอมเข้าฝั่งพอชี้จุดตกน้ำเสร็จทุกคนก็หายไปพร้อมเรือเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2565รายการทุกโต๊ะข่าวอมรินทร์ทีวีเปิดคลิปวิดีโอที่ได้จากเจ้าหน้าที่กู้ภัยขณะไปถึงที่เกิดเหตุบริเวณท่าเรือหลังแตงโมนิดาพัชรวีรพงศ์ตกสปีดโบ๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์โดยมีทำลายดังนี้แตงโมตกน้ำในเวลาประมาณ 22:30 นวันที่24กุมภาพันธ์หน่วยแพทย์กู้ชีพวชิระรับแจ้งเหตุทางไลน์ครั้งแรกเวลา 22:39 จากนั้นเจ้าหน้าที่ชุดแรกเดินทางไปถึงจุดเกิดเหตุในเวลา 22:44 พบกลุ่มเพื่อนแตงโมขับเรือวนหาอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ยอมกลับเข้าฝั่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ถ่ายคลิปวิดีโอเอาไว้ว่ากลุ่มเพื่อนไม่ยอมกลับเข้ามาให้ข้อมูลโดยขับเรือวนอยู่จนกระทั่งเวลา 23:50 ได้กลับเข้ามาเทียบฝั่งและชี้จุดว่าแตงโมตกกลางแม่น้ำเจ้าหน้าที่กู้ภัยระบุว่าอยากจะทำหน้าที่ในการค้นหาผู้ประสบเหตุแต่คนที่อยู่ในเหตุการณ์และเห็นว่ามีคนตกน้ำกลับลอยเรืออยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยาจึงไม่สามารถสอบถามรายละเอียดกับใครได้ในเวลา 23:50 เมื่อเรือกลับมาเทียบฝั่งไม่มีใครอยากจะพูดกับเจ้าหน้าที่ยกเว้นผู้ชายเสื้อสีดำ1คนที่เป็นคนให้ข้อมูลและเป็นคนชี้จุดจากนั้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ออกปฏิบัติการชุดแรกในเวลา 00:09 วันที่25กุมภาพันธ์โดยมีชายชุดดำขึ้นเจ็ตสกีไปกับเจ้าหน้าที่เพื่อชี้จุดด้วยหลังจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยทราบจุดที่ตกน้ำจึงประสานนักประดาน้ำเข้ามาค้นหาทางเจ้าหน้าที่นักประดาน้ำได้เตรียมอุปกรณ์ทันทีเพื่อเข้าไปค้นหายังจุดที่มีการชี้ในเวลา 00:35และมีการถ่ายทอดสดการปฏิบัติการค้นหาของเจ้าหน้าที่ต่อมาเวลา 00:41 ขณะที่นักประดาน้ำกำลังจะเริ่มค้นหาและทีมที่ชี้จุดกลับเข้ามาบนฝั่งปรากฏว่าเรือสปีดโบ๊ทได้หายออกไปจากจุดเกิดเหตุเหลือแค่เรือของเจ้าหน้าที่นักประดาน้ำและเรือของเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ออกปฏิบัติการค้นหาโดยไม่มีข้อมูลอะไรนอกจากข้อมูลที่กลุ่มเพื่อนบอกเอาไว้ขณะเจ้าหน้าที่กู้ภัยออกปฏิบัติการค้นหาอยู่ในจุดเกิดเหตุแต่กลุ่มเพื่อนทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์กลับไปอยู่ที่อู่เรือติดต่อใครไม่ได้จนถึงรุ่งเช้าวันที่25กุมภาพันธ์กว่าจะได้เจอตัวก็มีการบอกว่าขอคุยกับทนายก่อนจากนั้นได้เดินทางไปที่สภ.เมืองนนทบุรีในช่วงกลางดึกของวันที่25กุมภาพันธ์ขอบคุณภาพจากรายการทุกโต๊ะข่าวอมรินทร์ทีวีนาทีที่ 14.10 ถึงนาทีที่ 20:25 ลูกยิ่งสงสัยปมผ้าอนามัยคนบันเทิงคือกระติกแซนเดือดแกรนยกเท้าให้เลยสรุปเรื่องจริงเหรอครับที่พูดพลุกเปลือกคนยิ่งสงสัยปมผ้าอนามัยแตงโมมีกี่มือแน่คนบันเทิงคือหลังกระติกแซนแถลงเดือดกันทั้งโซเชียลแกรนเดอร์สตาร์ยกเท้าให้เลยหลังแถลงเหตุการณ์บนเรือของกระติกอิศรินจุฑาสุขสวัสดิ์ผู้จัดการส่วนตัวและแซนวิสาพัฒน์มโนมัยรัตน์โดยเฉพาะแซนซึ่งเป็นคนเดียวบนเรือสปีดโบ๊ทที่อยู่ในนาทีสุดท้ายของชีวิตแตงโมนิดาพัชรวีรพงศ์ก่อนพลัดตกเรือโดยแซนเล่าว่าแตงโมเกาะขาสองข้างของตัวเองเพื่อถ่ายเบาขณะตัวเองกำลังนอนเล่นโทรศัพท์
จากนั้นแตงโมเสียหลักตกเรือโดยทั้งกระติกและแซนยืนยันถึงการที่แตงโมไปฉี่ท้ายเรือขณะใส่บอดี้สูทไม่ได้ถอดทั้งชุดจะใช้มือแหวกแล้วฉี่ยิ่งสร้างความสงสัยเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างมากโดยเฉพาะคนในวงการบันเทิงแม้แต่ลุกเกลือคนถึงกับโพสต์ถึงเรื่องนี้ว่าฟังแล้วงงๆไม่เมคเซนส์สุดๆจะไม่ให้คนฟังเขาโกรธหรือสงสัยได้ยังไงมีผ้าอนามัยด้วยอีกต่างหากมันไม่น่าง่ายทุกคนคิดแล้วน้องมีกี่มือว่าได้ฟังคำแถลงการณ์แล้วก่อนอื่นผมขอคิดแบบเป็นกลางก่อนเพราะไม่ได้อยากเข้าใจใครผิดหรือปรับปรำใครหรือคิดร้ายกับใครเตะคนฟังทุกคนเขาอยากเห็นภาพเพื่อจะได้เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับน้องและมันเกิดขึ้นได้ยังไงสรุปเหมือนทั้งหมดมีคนเห็นแค่หนึ่งคนทีนี้คนอธิบายเขาอธิบายสิ่งที่ควรจะอธิบายให้เห็นภาพได้ง่ายๆให้งงและไม่เมคเซนแบบสุดๆแล้วจะไม่ให้คนฟังเขาโกรธหรือสงสัยได้ยังไงเขาบอกน้องเอามือจับขาสองมือคนก็คิดตามว่าน้องก็คงต้องตรงนั้นของบอดี้สูทไปด้วยและมีผ้าอนามัยด้วยอีกต่างหากมันไม่น่าง่ายและอีกมือก็ควรจับกระโปรงไม่ให้ปลิวไปมาด้วยในขณะที่เรือวิ่งอยู่ด้วยความเร็วสรุปทุกคนคิดละน้องมีกี่มือคนให้จับนั่งยังไงตรงไหนของเรือผมพยายามนึกตามก็ต้องนั่งหันหลังให้คนขับยื่นขาสองข้างลอยไปเบบยื่นให้น้องจับเท่ากับตัวเองจะไม่มีหลักก็ต้องใช้มือจับเบาะหรือหาอะไรเกาะไหมเพราะไม่งั้นเรือเด้งก็ต้องตกเก้าอี้ไหมไปเล่นมือถือไปด้วยสองมือเฮ้ยทำไงเขามีกี่มืออาขอโทษที่ไม่เข้าใจและไม่เห็นภาพเพราะพยายามคิดตามที่อธิบายแล้วจริงๆนะพอคิดตามไม่ได้ก็เลยต้องสงสัยว่าสรุปเรื่องจริงหรือครับที่พูดนอกจากนั้นยังมีคนบันเทิงคอมเมนต์แสดงความเห็นเรื่องนี้และเรื่องที่กระติกออกมาพูดถึงแตงโมถ้าโมเสียชีวิตไปเงินกระติกก็หายไปเหมือนกันดุเดือดทั้งโซเชียลทั้งโพสต์เองและคอมเมนต์ด่าลั่นในข่าวที่เห็นอาทิตู่ปิยวดีก็พิชยะแท็กพรัญญูถึงกับเดือดด่าคอแกรนเดอร์สตาร์ถึงกับคอมเมนต์ส้นเท้าเลยเป็นต้นแตงโมI'm not the only one.